มามาพี่น้องมือนี่หลังจากที่ไข่ซวงพี่น้องไข่ซวงแล้วก็มาหาแมวกินมือนี้ออกมาหลักบักฮุงไอ้แมวนี่แหละเจ้าของเพิ่นทั้งหลักทั้งหอนี่บักฮุงเพิ่นว่าเอารอดว่าซั่นบักฮุงจักสิกินเบิดบ่เบิดว่าซั่นมีอยู่10ต้นพี่น้องเฮ้ยสิโจรดอกโตซะแล้วมื้อนี้ว่าก็เลยจัดมาเลยพี่น้องนี่ครับลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดตลาดน้อยนี่พี่น้องเอาเนี้ยกับ1ไว้พอแห้งทาย่างหมูทาบ่ไหวขอยาวก่อนนี่นี่นี่พี่น้องตำบักฮุ่งบ่เบิดมากนึงเด้นี่ไม่หมดแน่1ลูกนี่เสี้ยวเสี้ยวของ1ลูกพี่น้องนี่กินถ่ายแมวกินถ่าเขาเอิ้นว่ากินถ่าเมียบ่ล่ะคืองามกินถ่ากินรอนี่พี่น้องโอ้กินตะบักฮุ่งได้การตำบักฮุ่งกระบุกสิ้นหมากระจอบมากินน้ำเดี๋ยวสร้างมาสองคนยังว่าอิ่มเลยเนี่ยเนี่ยเสะมาจอบร้อยกันโอ้ตรวจขนาดพี่น้องเอ้ยมาตรวจตัวทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทาปิ้งหมูบ่ไหวตำเองกินเองตะคุงกับไปรักไม่เองต้นมันเนี่ยคืออยากกินดูของผักมันหน่อยก็เลยออกมาหาทงหน้าแมวโหจวดเลยพี่น้องเลยซื่นนอนเลยหมากับเต็มหมาอยากกินน้ำยังไม่ได้กินดอกคนยังไม่อิ่มอยู่โอ้เผ็ดเด้ยำบักฮุ่งมันออกเผ็ดตรงนี้แหละจวดโอ้ปากปูบัดโอ้จวดขนาดแซ่บแซ่บซ้ำนี่แหละพี่น้องเผ็ดหาโซนหน้าก่อนเผ็ดกระดองเดียว
เพชรจนหูห่าหมดแล้วร้านบักพริกตลาดหน่อยนี่คือเผ็ดแท้เขาอย่างเนาะหดเนาะยอดบักพริกตลาดหน่อยเมืองสุรินทร์นะพี่น้องเด้อเผ็ดอีปากโบวัดบักคุณน่ะขนาดม้าไม่ได้กินกันยังเผ็ดน้ำเผ็ดผักยกซะก่อนจำนี้แหละพี่น้องแซ่บ